ครับหลังจาก2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสปอร์ตรับอรุณในช่วงของรับอรุณไทยลีกนั้นนำคุณผู้ชมนั้นไปรู้จักกับลาซาลัสคาอิมบี้นักเตะตัวแทนแอฟริกานะครับรวมไปถึงโชชิโมจิครับตัวแทนจากเอเชียวันนี้ครับยังอยู่ในเรื่องราวของ4แข้ง4ทวีปครับผมมายืนอยู่ที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงจะนำคุณผู้ชมไปรู้จักกับนักเตะตัวแทนจากทวีปยุโรปครับโรแมงกาสมีดาวเตะชาวฝรั่งเศสของแบงคอกยูไนเต็ดไปตามดูกันครับว่าชีวิตของโรแมงกาสมีกับนักเตะที่เคยผ่านประสบการณ์ค้าแข่งในลีกอังกฤษมาแล้วจะเป็นอย่างไรครับหากไล่ดูรายชื่อบรรดานักเตะต่างชาติในบ้านเราโรแมงกาสมีจอมทัพทีมแบงคอกยูไนเต็ดคือหนึ่งในนักเตะไม่กี่คนที่ผ่านประสบการณ์ค้าแข่งกับลีกดังของยุโรปทั้งในฝรั่งเศสและอังกฤษวันนี้กาสมีวัย26ปีที่กำลังหลงไหลในฟุตบอลไทยมีนัดเปิดใจถึงเรื่องราวทั้งในและนอกสนามกับชีวิตค้าแข่งในไทยพรีเมียร์ลีกสวัสดีครับ My name is Roman Gasmi and I'm a Bangkok United football playerPlaymaker ชาวฝรั่งเศสเชื้อสายแอลจีเรียของทีม Bangkok United เปิดฉากบรรยายชีวิตค้าแข่งของตัวเองก่อนที่จะย้ายร่วมทีมแข่งเทพว่า One season in England to Southampton and I just stay one season there it was a difficult เขาเริ่มต้นอาชีพค้าแข่งกับทีมสตราบุกสมัครเล่นจากนั้นใช้เวลาถึง7ปีก้าวสู่ทีมชุดใหญ่ก่อนย้ายไปเล่นในเดอะแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษกับ Southampton ในปี2008ทว่าชีวิตในการเล่นที่อังกฤษไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบต้องเผชิญกับปัญหาการบาดเจ็บและการปรับตัวจนต้องย้ายกลับไปที่บ้านเกิดอีกครั้งและเคว้งคว้างอยู่ช่วงหนึ่งจนต้องไปร่วมทีมสมัครเล่นเพื่อรักษาความฟิตเอาไว้ส่วนจุดเริ่มต้นของการมาค้าแข่งในบ้านเรานั้นแกสมีบอกว่า so, One day my brother know a player who signed in BG name was Sylvain Danga3 years ago he signed for BG and he say oh in Thailand football is very good ในช่วงที่ไม่มีสโมสรอาชีพสังกัดเขาเองก็เฝ้ารอคอยโอกาสจากทีมในยุโรปทว่าสุดท้ายเป็นพี่ชายอย่างซิแวงอีตองกาที่มาค้าแข่งกับบางกอกกราสในช่วงเวลานั้นเป็นคนชักชวนมาพร้อมทั้งบอกว่าฟุตบอลลีกในเมืองไทยพัฒนาไปมากกว่าที่คิดนั่นเป็นจุดเริ่มที่ทำให้ย้ายมาร่วมทีม Bangkok United ซึ่งนั่นถือเป็นครั้งแรกที่ได้มาเมืองไทยเพราะก่อนหน้านี้รู้จักและเคยเห็นประเทศไทยผ่านเพียงแค่ภาพถ่ายเท่านั้นขณะที่เรื่องของการเตรียมตัวก่อนมาเมืองไทยเจ้าตัวบอกว่าการร่วมซ้อมกับทีมสมัครเล่นในบ้านเกิดในช่วงที่ไม่มีต้นสังกัดนั้นถือเป็นการเตรียมพร้อมให้ตัวเองตลอดเวลาอยู่แล้วอย่างไรก็ดีเมื่อเขาได้รับข้อเสนอจากทีมในเมืองไทยในฐานะนักเตะอาชีพแน่นอนว่าต้องไขว่คว้ามันเอาไว้ให้ได้กับอนาคตในอาชีพขาแข้งของตัวเอง Natural andconcentrate because it was a big chance for me to come in Thailand so I didn't want miss และเมื่อถามถึงช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดในอาชีพขาแข้งโรแมงกาสมีเล่าให้ฟังเป็นฉากๆสมัยขาแข้งกับสตราสบูร์ก Yeah difficult time it was in Strasbourg during my second season my second year because I didn't play a lot andI've been many confused in my head thinking too much and เป็นเวลาเกือบปีที่เขาแทบจะไม่ได้รับโอกาสลงเล่นจนทำให้เกิดความสับสนอยู่ในใจว่าเพราะเหตุใดทั้งที่ส่วนตัวก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเป็นผู้เล่นดาวรุ่งที่ดีคนหนึ่งในช่วงเวลานั้นซึ่งเหตุผลส่วนหนึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าเป็นเพราะโค้ชที่ไม่โปรดปรานสไตล์การเล่นแม้ว่าจะช่วยทีมคว้าชัยชนะได้แต่เมื่อไม่สามารถลงเล่นได้อย่างที่โค้ชต้องการก็เป็นสิ่งที่ยากลำบากขณะเดียวกันการที่ต้องอยู่ห่างบ้านที่ลียงไปอยู่คนเดียวที่สตราบูร์กก็ยิ่งทำให้ความรู้สึกในตอนนั้นค่อนข้างจะโดดเดี่ยวและท้อแท้อยู่นานพอสมควร In a bad things I was not good in my head no happy no enjoy when I was on the field and when you are like this it's very difficult to practice a good football จากช่วงเวลาอันยากลำบากกาสมีเล่าว่าใช้เวลานานมากกว่าที่จะกลับมาได้แต่ก็ถือเป็นเรื่องดีของตัวเองเพราะตอนนั้นยังเด็กและมันก็เป็นประสบการณ์อันเลวร้ายที่สอนให้เขาแข็งแกร่งจนถึงวันนี้ซึ่งหลังจากที่ได้มาเล่นฟุตบอลที่เมืองไทยก็รู้ดีว่าโค้ชและแฟนบอลต่างตั้งความหวังในตัวเขานั่นเป็นสิ่งที่ทำให้กาสมีกลับมาทุ่มเทและมีความสุขกับชีวิตในสนามอีกครั้งค้าแข่งในเมืองไทยมานานกว่า2ปีไปดูกันหน่อยว่าเพื่อนซีในทีมแข้งเทพของพหนุ่มรายนี้คือใครAntonin Trier the goalkeeper because he's French and
we stay in the same room at hotel every time so yeah if I have to choose one it's him กัสมีบอกว่าจริงๆแล้วสนิทกับทุกคนในทีมแต่หากให้เลือกคนที่ซีปึกกันที่สุดคงเป็นอองโทนินทิวเลสผู้รักษาประตูชาวฝรั่งเศสที่เป็นทั้งเพื่อนและรูมเมทในเวลาเดียวกันขณะเดียวกันนักเตะอารมณ์ศิลปินยอมรับว่าโชคดีสุดๆที่ได้ร่วมงานกับโคชเตี้ยสะสมพบประเสริฐกุนซือของทีมแบงคอกยูไนเต็ด I feel very lucky because I'm different I'm difficult player to control and I'm happy because he tried to understand me every time every day อดีตกองกลางทีมเซาท์แฮมป์ตันบอกว่ามีความสุขมากที่ได้ร่วมงานกับโค้ชสะสมเพราะรู้ว่าตัวเองนั้นเป็นนักเตะที่ยากจะควบคุมแต่โค้ชสะสมก็เข้าใจและรู้แนวทางในการทำงานร่วมกันขณะเดียวกันก็ช่วยกระตุ้นให้ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อทีมและผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือผลงานของแบงคอกที่ดีขึ้นเรื่อยๆในช่วงปลายฤดูกาลจริงๆดัสมี่เป็นนักบอลที่เก่งมากนะครับแล้วถ้าดูจากเส้นทางการเดินทางของชีวิตเขาเนี่ยผมว่าเขาเฉียดเป็นนักเตะระดับโลกเหตุผลคือตอนเด็กๆเขาอยู่รุ่นราวเขาเดียวกับเบนเซม่าเพราะนั้นมันเลยทำรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงในเหตุเล่ร่อนมาอยู่กับลีกเราซึ่งมันอาจจะไม่เหมาะกับฝีเท้าเขาแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของมุมคิดนะฮะว่าความเป็นศิลปินของเขามันค่อนข้างแรงมากนะครับผมเนี่ยในฐานะอยู่เขาประมาณ2-3 ปีผมว่าเขาเป็นนักฟุตบอลที่สามารถบันดาลอะไรก็ได้อยู่ที่ว่าเขาจะทำหรือเปล่านะครับหรือถ้าเรียกให้หยาบที่สุดก็คือความอัจฉริยะกับปัญญาอ่อนมันใกล้เคียงกันมากนะครับบางเกมจะสังเกตว่าความอัจฉริยะของเขาเนี่ยแสดงออกมาเห็นชัดเจนว่านี่คือนักเตะที่น่าจะอยู่ในระดับโลกได้นะครับแต่ว่าพออีกสักช่วงหนึ่งมันอาจจะเป็นไอ้นี่มันเพิ่งหัดเล่นบอลหรือมันเล่นบอลแล้วเอาอารมณ์อะไรประมาณนั้นแต่สุดท้ายผมว่านอกสนามเขาเป็นคนที่น่ารักแล้วก็ในสนามก็ถ้าเราคุยกันรู้เรื่องเขารู้เรื่องเรารู้เรื่องมันเป็นอะไรที่ผมบอกเขาเป็นคนเป็นนักเตะที่ผมอยากจะมีไว้ในทีมส่วนเป้าหมายกับทีมแบงคอกยูไนเต็ดนั้นกาสมีหวังพาทีมติดท็อป10ในฤดูกาลนี้และตั้งเป้าจะพาทีมไปเล่น AFC Champions League ให้ได้สักครั้งในอนาคต This season the target is to be on the top 10 to prove to many people that we deserved to be in TPL and for the future it's to win the TPL Championship and play for the Champions League Asia ส่วนการโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นกับแข้งเทพในช่วงที่ผ่านมาจะถือเป็นบันไดที่ทำให้เขาก้าวไปค้าแข้งในยุโรปอีกครั้งหรือไม่นั้นเจ้าตัวยืนยันว่าเวลานี้ยังมีความสุขกับการเล่นให้กับทีมในถิ่นไทยญี่ปุ่นดินแดงกับสัญญาที่เหลืออีก2ปีเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าเขานั้นไม่ต้องการย้ายไปไหนส่วนการที่จะทำให้เขาย้ายจากแบงคอกไปร่วมทีมอื่นนั้นโรแมงบอกว่าจะต้องเป็นข้อเสนอจากลีกที่ใหญ่กว่าไทยพรีเมียร์ลีกถึงจะทำให้เขานั้นเปลี่ยนใจ Like anyone can know I signed for 2 years more so I think my contract proved that I'm very good in Bangkok United and I really don't want to move เห็นลีลาการเล่นพริ้วซะขนาดนี้ลองไปฟังกันสักหน่อยว่าเคยมีคนเปรียบเทียบกับนักเตะในระดับซุปเปอร์สตาร์ของโลกหรือไม่ For myself I really don't know I never try to compare me to another one a big guy butMany coach, many people told me about. I have the same style about Ribery because I like to go every time in the front. Gasmi บอกว่าส่วนตัวไม่เคยคิดจะนำตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครแต่ก็มีโค้ชหลายคนรวมถึงเพื่อนๆบอกว่าสไตล์การเล่นไปละไม้คล้ายฟรองก์ Ribery ยอดเพลย์เมคเกอร์ทีมชาติฝรั่งเศสส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะลีลาการเล่นที่ชอบเลี้ยงบอลทะลุทะลวงคล้ายๆกันซึ่งถือเป็นเกียรติมากที่มีการนำตนเองไปเปรียบกับฟรองก์ Ribery อย่างไรก็ดีส่วนตัวแล้วยังมองว่าสไตล์การเล่นของ Ribery อาจจะไม่เหมือนกับตัวเองซะทีเดียวเพราะตนเองชอบที่จะหุบเข้ามาเล่นตรงกลางส่วน Ribery นั้นมักจะขึ้นเกมริมเส้นมากกว่าพูดไปถึงฟรองก์ Ribery รับอรุณไทยลีกก็อดที่จะถามถึงทีมชาติฝรั่งเศสไม่ได้งานนี้เลยลองให้โรแมงกัสมีจัดดรีมทีมแข้งตราไก่มาให้ยนต์โฉมกันสักหน่อย
My first one in the goalkeeper is Barthez. Very nice goalkeeper. I like him. In the defense, for defender, I could choose Laurent Blanc, Marcel Desailly. เริ่มที่ผู้รักษาประตูเป็นฟาเบียงบักเตชกองหลังมาร์เซลเดซายี่จับผู้โลลองบรองแบ็คขวาลิลียองตูรามแบ็คซ้ายเอริกอาบิดาวกองกลางปีกซ้ายเป็นฟรองริเบรี่ปีกขวาฮาเต็มเบนอัคฟามิดฟิลด์คู่กลางเป็นดิดิเย่เดชองจับคู่กับโรแมนกาสมีส่วนกองหน้าเป็นเอริกกองโตนาจับคู่นิโคลัสอันเนลกาซึ่งเมื่อถ้าจัดทีมแบบนี้หมายความว่าเขาเองนั้นจะเล่นในตำแหน่งของซีนาดีนซีดานเลยทีเดียวซึ่งเจ้าตัวออกตัวไว้ก่อนว่าพร้อมที่จะถอยไปนั่งที่มานั่งสำรองเพื่อเปิดทางให้ซีดานลงเล่นเป็นตัวจริง so that's mean I take the place of Zinedine Zidane but it's okay including me or maybe me on the bench and Zidane inside สุดท้ายหลอกให้ศิลปินลูกหนังจากแดนน้ำหอมที่ในวันว่างมักจะใช้เวลาพักผ่อนกับศรีภรรยาโดยการออกไปช้อปปิ้งและดูหนังรวมถึงนอนพักผ่อนอยู่ที่บ้านลองพูดภาษาไทยให้แฟนๆได้ฟังกันสักหน่อยรวมถึงฝากข้อความเป็นภาษาฝรั่งเศสเป็นการส่งท้ายพูดไทยได้นิดหน่อย when the coach speak Thai on the pitch and I don't understand I like to tell him Mekojai so I just speak some word but I not speak a lot very very little bitBah Toto c'est moi, c'est toi mon pote en Thaïlande, Polo aussi et gros bisous à ma femme que j'aime. Voilà. Merci à tous. และทั้งหมดของวันนี้นะครับก็คือเรื่องราวทั้งในและนอกสนามครับของนักเตะที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นศิลปินลูกหนังอย่างโรแมนกาสมีในสัปดาห์หน้าครับจะเป็นตอนสุดท้ายของซีรีส์4แข้ง4ทวีปนะครับจากรับรุ่นไทยลีกคุณเฟนฉันทิตกาญจนวิเศษจะนำคุณชมไปพบกับตัวแทนนักเตะจากทวีปอเมริกาใต้กันบ้างเขาคนนั้นจะเป็นใครติดตามได้ในรับรุ่นไทยลีกสัปดาห์หน้าวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมธัญเดชเกียรติศิริและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ